มาเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมีการทดสอบนะครับในเรื่องของการพ่นฟื้นฟูไฟหน้านะครับในรูปแบบของน้ำยา UV นะครับที่ไม่มีส่วนผสมของฮาร์ดเนอร์นะครับเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นน้ำยา UV แท้ๆนะครับโอเคอันนี้ก็เตรียมผิวปกติทั่วไปนะครับธรรมดาดูนะครับไม่ได้เน้นสวยงามอะไรมากนะครับนี่ก็พ่นรอบแรกนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้สักประมาณสัก 5-10 นาทีนะครับเดี๋ยวจะมีการซ้ำรอบ2เดี๋ยวกลับมาดูกันอีกรอบครับโอเคเดี๋ยวเราจะทำการพ่นรอบที่2นะครับเอาให้เนียนไปเลยโอเคหลังจากนี้เราก็ทิ้งนะครับไว้ให้มันแห้งสนิทนะครับอีก15นาทีนะครับ